าภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้พี่ต้อมเอาจริงๆมันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนนะคะเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลักทรัพย์หลายตัวที่เกิดปัญหาอย่างเช่นตัวหุ้นสตาร์คเนี่ยนักลงทุนยังมีความหวังที่จะได้เงินคืนอยู่ไหมคะพี่ต้อมโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยละเหนื่อยละแล้วก็เรื่องของสตาร์คที่น้องมิวถามนี่แหละนะครับเมื่อวานนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือว่ากลต.แล้วก็ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลต.นะครับไปลงนามบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOU กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นความผิดมูลฐานนะครับอันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะมีการป้องกันเรื่องของการไม่สุจริตของบรรดาผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเขาก็หวังว่าจะสามารถตัดวงจรการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะใช้คำว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนต่อตลาดทุนไทยให้กับผู้ลงทุนนะครับทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินงานในเรื่องเหล่านี้มันเป็นไปด้วยความล่าช้าอย่างเช่นกรณีของหุ้นมอและหุ้นสตาร์คคือแทนที่พอได้กลิ่นตุปุ๊บบรรดาเลกูเลเตอร์นะครับก็คือส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องพวกนี้ก็คือตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.เนี่ยจะรีบเข้าดำเนินการปั๊บนะอย่างน้อยก็นะครับสั่งระงับหรือสั่งอายัดธุรกรรมทางการเงินต่างๆเอาไว้ก่อนแล้วรีบดำเนินการตรวจสอบเป็นการภายในนะครับบอกนะครับบอกว่าต้องขีดเส้นใต้นะว่าตรวจสอบเป็นการภายในก่อนนะครับเพื่อที่บรรดานักลงทุนจะได้ไม่ตื่นตระหนกนะครับแล้วก็จะไม่เกิดความเสียหายในกรณีที่กลิ่นที่ว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เกิดจากหุ้นตัวนั้นจริงๆนะแต่ว่าถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏไอ้กลิ่นตุเนี่ยมันเกิดจากหุ้นตัวนั้นจริงเนี่ยต้องเร่งประสานปปง.แล้วก็ดำเนินการอายัดทันทีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือกว่ากลต.จะรู้ข่าวเนี่ยมันก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะกลต.เนี่ยอยู่บนถนนวิภาวดีแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอยู่บนถนนรัชดาภิเษกส่วนปปง.ก็อยู่โน่นเลยยิ่งไกลออกปีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไกลกันเกินไปไงสื่อสารก็ไม่ได้เลยประมาณนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง3หน่วยงานเนี่ย3แห่งเนี่ยต่างก็มีหน้าที่แล้วก็มีวิธีการทำงานตัวเองนะครับแต่ประมาณว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้แต่ไฟไหม้บ้านนะครับจะหมดทั้งหลังอยู่แล้วอะรถดับเพลิงยังไม่อยู่ไหนยังไม่รู้อยู่ไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การลงนามใน MOU เมื่อวานเนี่ยประมาณว่ากระทรวงการคลังเนี่ยต้องการกระชับการทำงานของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันให้แน่นขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นก็คือว่าพอเกิดเรื่องปุ๊บยกหูโทรศัพท์หากันปั๊บคุยทันทีเลยว่าตกลงแล้วจะยังไงนะครับลองไปฟังเสียงของรองนายกรัฐมนตรีคลังครับของเดิมมีกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งขั้นตอนในการทำความเข้าใจอาจจะไม่ได้ตกลงกันไม่ได้เน้นเมื่อก่อนเนี่ยเจอใครเจออะไรหน่วยงานหนึ่งก็จะส่งให้หน่วยงานหนึ่งก็จะรับเอาไว้กว่าจะดูกว่าจะทำความเข้าใจกันไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องส่งปุ๊บคุยกันนะส่งข้อมูลไปก็คุยกันมันก็ควรจะทันทีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราอยากจะให้ข้อมูลเนี่ยเขาภาษาก็เรียกว่าแบ่งปันข้อมูลหรือแชร์ข้อมูลกันเพราะนั้นทุกคนจะไม่ต้องไปใส่ข้อมูลซับซ้อนนะครับเห็นอันเรื่องเดียวกันคุยกันแล้วก็นั่งดีเทคดูจากปัญหาเดิมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้แน่นอนเพราะนั้นต้องทำอะไรไม่ต้องไปรอสิ้นวันรอสิ้นเดือนหรือสิ้นอาทิตย์นะครับบางเรื่องนี้เทคแอคชั่นได้ตั้งแต่วันระหว่างวันเลยนะฮะเพื่อระงับความเสียหายเพราะฉะนั้นอย่างเคสมอเนี่ยชัดเจนอันนี้เทคแอคชั่นหลังจากเกิดขึ้นได้ประมาณสัก3วันนะเทคแอคชั่นนะแต่จริงๆถ้าวันนี้ทำความเข้าใจถ้าเห็นลักษณะนี้อาจจะเทคแอคชั่นได้ภายในระหว่างวันด้วยนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้ก็แหมพูดถึงหุ้นมอนะบอกหุ้นมอเทคแอคชั่นหลังจากเกิดเรื่อง3วันฮ่าๆแต่มีฮือๆด้วยนะนะครับหัวเราะฮือๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันในการให้สัมภาษณ์ไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หุ้นมอนะเพราะจนถึงขณะนี้เนี่ยเรื่องของสตาร์คที่แม้ว่า3หน่วยงานเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่แต่ภาพที่ออกมามันดูเหมือนว่าเรื่องของสตาร์คเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะกระทั่งมีคำถามนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นนักทุนที่ได้รับความเสียหายจากหุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักทุนที่เสียหายจากหุ้นสตาร์คด้วยซ้ำไปเมื่อวานเนี่ยนะครับถามเปรี้ยงเข้าไปแบบกลางวงแถลงข่าวเลยอ่ะนะครับถามเลยนะครับบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความล่าช้าในการจัดการปัญหาเนี่ยก็ปรากฏโอ้โหนะครับทั้งอาจารย์พรณรงค์ทั้งคุณเทพสุทั้งดร.ภากรนะครับด่าหน้าตอบถามเรื่องนี้เลยไปฟังเขาว่าตอบไงครับ
เซโนยูจริงๆกระบวนการต่างๆเนี่ยเราก็ได้มาปีการประสานกันอยู่แล้วเนี่ยเรียนเชื่อว่าเราเห็นความชัดเจนในเรื่องของความเร็วขึ้นนะคะอย่างน้อยก็คือในเรื่องของข้อมูลนะคะที่เป็นความผิดมูลฐานนะคะในการที่ต้องส่งประสานกันระหว่าง3หน่วยงานนะคะยกตัวอย่างเช่นทางตลาดหลักทรัพย์มายังก.ล.ต.นะคะเวลาเห็นในเรื่องของการที่มีข้อสงสัยส่งข้อมูลมาที่สำนักงานนะคะสำนักงานก็ต้องมีการไฟจูนกันว่า expectation ของสำนักงานเนี่ยนะคะต้องการข้อมูลอะไรนะคะถ้าทางตลาดรับทราบเนี่ย expectation ข้อมูลต่างๆส่งมามันก็จะใช้ต่อเนื่องกันได้เลยนะคะสิ่งเหล่านี้เรียนเชื่อว่ามันก็เป็นเหมือนกระบวนการทำงานโดยปกติก็คือในเรื่องของการไฟจูนเพื่อจะลดในเรื่องของตัวที่มันซ้ำซ้อนนะคะข้อมูลไหนที่ทางตลาดได้สืบค้นมานะคะครบถ้วนแล้วสำนักงานก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสืบค้นซ้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าคนที่อยู่ในธุรกิจตลาดทุนหรือคนที่เข้ามาสู่กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยท่านก็จะทราบว่าตลาดเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่จะพบว่ามันมีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นมีการปั่นหุ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับเสร็จแล้วกระบวนการต่อมาก็คือพบพฤติกรรมสืบสวนส่งให้ก.ล.ต.ใช่ไหมฮะก.ล.ต.ไปดูเสร็จแล้วเห็นควรไปกล่าวโทษกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตามแต่ MOU ฉบับนี้ครับท่านผมอยากจะเรียนว่าเราใช้คำว่าประสานความร่วมมือยกตัวอย่างครับตลาดเจอว่ามันน่าจะผิดปกติแล้วล่ะอันนี้พูดก่อนนะฮะเจอปั๊บท่านถามปปง.ได้นะฮะสิ่งที่ปปง.มีข้อมูลเราจะซัพพอร์ตตั้งแต่การกระบวนการสืบสวนนะครับเสร็จแล้วในระหว่างนั้นใช่ไหมฮะเราเคยซัพพอร์ตตรงนี้ไว้มันจะมีความแน่นชัดในเรื่องของพฤติการนะครับพอไปก.ล.ต.ใช่ไหมครับก็เหมือนจุดเริ่มต้นมันมีความเด่นชัดอยู่แล้วมันจะลดการตรวจสอบโดยก.ล.ต.ลงไปอีกนะฮะผมก็ต้องเรียนงี้ครับว่าพอข้อมูลพื้นฐานจากการสืบสวนมีความชัดเจนก.ล.ต.ชัดเจนใช่ไหมครับนี่คือการลดกระบวนการทำงานทั้งนั้นนะฮะมาถึงปปง.ใช่ไหมครับพออย่างเช่นทางก.ล.ต.ไปกล่าวโทษแล้วเนี่ยนะครับไม่นานหรอกครับเพราะว่าอะไรพื้นฐานมันมีความแน่นหนาทางพยานหลักฐานนะครับแล้วถ้าเกิดมีพฤติการแบบที่มีนัยยะสำคัญล่ะครับอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่อย่างเช่นกรณีหุ้นมออย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องพูดกันตรงๆครับว่าอันนี้ครับถือว่ามีนัยยะสำคัญ3หน่วยงานจะเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับมาช่วยกันครับท่านไม่ได้ปล่อยไปจนเกิดความเสียหายแล้วนะนั่นคือสิ่งที่เราทำ MOU ฉบับนี้วัตถุประสงค์คือแบบนี้เลยครับเราต้องช่วยกันตั้งแต่ต้นนะฮะอย่าปล่อยให้ความเสียหายมันบานปลายหรือเกิดความเสียหายต่อตลาดทุนไปแล้วเรามาไล่ตามทีหลังนะครับมันยากครับเงินมันไหลออกไปแล้วมันยากในการติดตามแต่ถ้าเราพบตั้งแต่ต้นทุกหน่วยงานมีมาตรการที่จะใช้อยู่แล้วนะฮะครับผมไม่ขัดข้องเลยครับถ้ามีความเด่นชัดเราใช้กฎหมายปปง.ได้เรายินดีนะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะตรวจสอบเรื่องหลักทรัพย์ได้เร็วนะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะทำเรื่องเงินได้ช้าหน่อยเพราะว่าเราอาจจะยังไม่เคยมี MOU อะไรกันบ้างในวันนี้เนี่ยทั้งเงินทั้งหลักทรัพย์เราสามารถทำได้พร้อมกันเลยและอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามาดูประกอบกันนะครับกับการที่ทางตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมาตรการต่างๆมากขึ้นในการที่เราจะเกิดการ early detection การส่งมอบข้อมูลต่างๆให้กับนักลงทุนการตรวจสอบการ prosecute ต่างๆนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าการที่เราร่วมกันทำงานแบบนี้เนี่ยจะสามารถทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับและจะทำให้เกิดความยำเกรงในอนาคตว่าถ้าเกิดใครจะทำทุจริตเนี่ยจะทำได้ยากขึ้นและจะสามารถถูกจับได้อย่างรวดเร็วและผมหวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยก็คือจะมีโทษที่หนักขึ้นด้วยก่อนเซ็นโอยูนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตหัวเราะสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสรุปแล้วถนนทุกสายมุ่งสู่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วพอถือว่าเป็นต้นเรื่องเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอขยี้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอีกนิดหนึ่งเรื่องของสตาร์กเนื่องจากว่านักทุนในกลุ่มที่ได้รับความเสียหายเฝ้ารอแล้วก็นักทุนให้ความสนใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นะครับปปง.เนี่ยก็พูดชัดเจนมากเลยว่าไอ้ความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเป็นหมื่นล้านแต่ปปง.เนี่ยตามคืนไม่ได้ประมาณ 3,000 ล้านเท่านั้นนะครับแล้วก็พูดไปก็เหมือนก็อึดอัดใจอยู่พอสมควรสำหรับปปง.นะครับ
ที่จะบอกว่าแหมจริงๆแล้วนะจะยังไงแบบไหนกับสตาร์คดีนะครับขณะที่เลขากรต.อาจารย์พรณรงค์เองก็ย้ำนะครับเพื่อทำความเข้าใจสังคมก่อนต้องเข้าใจก่อนนะว่าการที่กรต.อายัดทรัพย์สินของสตาร์คเนี่ยนะครับกรต.เนี่ยไม่ได้อายัดเพื่อที่จะนำมาเฉลี่ยผู้เสียหายนะเพราะว่ากรต.ไม่มีหน้าที่แต่ว่าหน้าที่นี้นะครับมันเป็นหน้าที่ของปปง.ไปดูครับว่าหมื่นล้านเนี่ยดึงกลับมาได้หรือตามกลับไม่ได้ 3,000 ล้านเนี่ยจะยังไงแบบไหนไปฟังครับกรณีสตาร์คเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากกรต.นะครับไปพบว่ามีการลงข้อความมันเป็นเท็จใช่ไหมครับทำบัญชีไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันไม่ตรงต่อความจริงนะครับของบริษัทสตาร์คนะครับกับบริษัทย่อยแล้วก็เอาข้อความอันเป็นเท็จอันนี้นะครับไปเป็นแสดงข้อมูลในการเสนอขายตราสารหนี้นะฮะร่างหนังสือชี้ชวนต่างๆผมเชื่อว่ากรณีสตาร์คเนี่ยก็จะเป็นบทเรียนให้กับกรต.เช่นกันในการที่ท่านต้องดูให้รวดเร็วขึ้นพบพฤติการใช่ไหมฮะอย่างที่บอกครับเคสเนี้ยพบพฤติการปี 64-65 ใช่ไหมฮะก็ถือว่ารวดเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเสียหายมันไปไกลเห็นไหมฮะนะครับความเสียหายมันต้องหมื่นกว่าล้าน 15,000 กว่าล้านเศษใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาคุยกันนะครับว่าปปง.เนี่ยเราเร่งรัดเราก็ยึดทรัพย์ได้ไป 3,000 กว่าใช่ไหมครับแต่กรณีสตาร์คเนี่ยต้องมาคุยกันอีกเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีทางกรต.ก็ใช้อำนาจไว้อยู่ด้วยใช่ไหมฮะในฝั่งปปง.เองเรามีกรอบความร่วมมือเราก็ใส่กรอบความร่วมมือในการสอบถามถ้าเขามีทรัพย์สินที่ต่างประเทศเราก็ต้องไปติดตามนะครับในเคสของสตาร์คเนี่ยตั้งแต่เราเอ๊ะนะคะซึ่งจริงๆก็คือได้รับการแจ้งเบาะแสนะคะจากตัวที่เป็นตรวจสอบนะคะก็คือกรรมการตรวจสอบเนี่ยนะคะจากเคสนั้นจนถึงเรากล่าวโทษเนี่ยถ้ากลับไปดูเนี่ยคือ7เดือนนะคะในเคสของสตาร์คนะคะถามว่าในกรณีของสตาร์คเนี่ยจะได้อานิสงส์จากตัว MOU ตัวนี้เนี่ยนะคะที่เต็มๆเนี่ยเนี่ยมองว่าจริงๆเนี่ยเราได้อานิสงส์จากการทำงานร่วมกับปปง.มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะก็คือว่าในกรณีของสำนักงานในการอายัดเนี่ยนะคะเราอายัดเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับตัวพยานนะคะหรือว่าทรัพย์สินอ่ะนะครับนี่ก็เป็นเสียงของอาจารย์นะครับพรณรงค์ครับมันไม่ทันแล้วที่พิธาน้องม้วยน้องหมิวนะมีประเด็นที่นะครับจะต้องนำเสนอแต่ว่าเอาเป็นว่าที่ผ่านมากรต.ตลาดแล้วก็ปปง.ทำงานประสานอยู่แล้วพี่น้องต่างคนต่างทำ นะครับหลังจากนี้ต้องติดตามดูนะว่าตกลงแล้วนะครับมี MOU แล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์จะดีขึ้นไหมครับพี่ถาครับครับก็ต้องรอดูครับค่ะเอาล่ะนะขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะคะสำหรับข่าวสารทางเศรษฐกิจค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราทั้ง4คนแล้วก็ทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ